ครับผมสมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีนะครับวิธีการดูศูนย์รถนะครับรถเสียศูนย์เสียจากตรงไหนนะครับอาการแต่ละอาการนะครับเราจะต้องไปแก้ไขตรงไหนนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ต้นแบบอยู่กับ Honda MSX นะครับเกิดอุบัติเหตุมานะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันก่อนนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับว่าอาการไหนเกิดจากจุดไหนของตัวรถนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับเมื่อพูดถึงรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับอาการที่บ่งบอกได้ว่ารถเสียศูนย์จากไม่ว่าจะเป็นจากการล้มการชนนะครับอาการเบื้องต้นนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็คือเวลาขับขี่ไปนะครับเวลาเราขับขี่ไปนี่แหละนะครับรถจะมีอาการแฮนด์หนักข้างเดียวนะครับเพื่อนๆรถจะมีอาการแฮนด์หนักข้างเดียวหรือว่าปล่อยมือนะครับเวลาเราขับไปแล้วปล่อยมือนะครับรถจะมีอาการแฮนด์หักไปด้านเดียวกับทันหันเลยนะครับถ้าปล่อยมือปั๊บนะครับแฮนด์อาจจะไปด้านซ้ายรถอาจจะเลี้ยวไปด้านซ้ายหรือด้านขวาในทันทีนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็คือรถเสียศูนย์นะครับบ่งมันเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่ารถเสียศูนย์นะครับอาจจะคําว่ารถเสียศูนย์นะครับอาจจะมาจากในส่วนหนึ่งนะครับก็คือล้อหน้ากับล้อหลังไม่ตรงกันนะครับโชคข้างซ้ายข้างขวานะครับยาวไม่ใช่ยาวสินะครับสูงต่ำสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆอาจจะเกิดจากอาการมาจากโชคหน้าคดนะครับแผงคอบิดเบี้ยวนะครับตัวถังยุบบิดงอนะครับเพื่อนๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับเราจะสังเกตได้จากลักษณะการกินยางของยางหน้านะครับเพื่อนๆนะครับลักษณะการกินยางของยางหน้านะครับยางหน้ากินกินยางแก้มเดียวนะครับอันนี้ก็มีส่วนมาจากในส่วนของโชคหน้านะครับทั้งสองข้างทำงานไม่บาลานซ์กันนะครับอาจจะมาจากกรณีโชคคดนะครับเผาล้อหน้าคดนะครับเพื่อนๆก็เป็นไปได้อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่สำหรับเคสนี้นะครับเพื่อนๆแต่สำหรับเคสนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆสังเกตจากช่วงล้อหน้านะครับช่วงล้อหน้าจะเข้ามาติดกันกับตัวเครื่องเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่ล้อหน้าเข้ามายุบเข้ามาติดกันกับตัวเครื่องอย่างนี้นะครับก็คือช่วงหน้ามีการชนแล้วก็งอเข้ามานะครับแต่ทีนี้คำว่าชนกันแล้วงอเข้ามานะครับเกิดได้จากส่วนไหนบ้างนะครับผมจะไล่ทีละสเต็ปนะครับเพื่อนๆนะครับอาการรถชนกันแล้วยุบเข้ามาติดเครื่องหรือถ้าเป็นรถออโต้ก็ยุบเข้ามาติดเบาะเลยนะครับในส่วนนี้มันก็จำแนกออกแล้วแต่ชนิดของรถนะครับในส่วนของรถโชคยาวแบบนี้นะครับบางครั้งบางทีโชคตรงนี้อาจจะงอนะครับโชคอาจจะงอนะครับงอพับเข้ามาข้างในนะครับเพื่อนๆส่วนหนึ่งแผงคอนะครับเมื่อเกิดการชนแล้วแผงคอจากแผงคออยู่ในลักษณะนี้นะครับก็บิดอย่างนี้นะครับบิดเข้าไปข้างในนะครับก็มีผลมาจากโชคงอเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างเช่นรถคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูอย่างนี้เพื่อนๆก็จะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้เห็นไหมจริงๆแล้วโครงรถก็ควรจะชี้ตรงขึ้นไปเห็นไหมตรงนี้องศาตรงนี้ตรงนิ้วชี้อยู่นะครับพอมาถึงตรงนี้เกิดอาการงอนะครับเพื่อนๆเกิดอาการงอนะครับแทนที่ว่าเขาจะเฉียงแบบนี้ไปเลยนะครับแต่มาถึงตรงนี้เฉียงขึ้นมาถึงคอตรงนี้นะครับก็ตรงอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเขามีการบิดงอลงด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงเดี๋ยวถอดออกก็จะเห็นนะครับถอดชุดถังน้ำมันชุดอะไรออกเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ก็จะมีอีกอาการหนึ่งนะครับเพื่อน
อาการที่ว่าก็คืออาการล้อหน้ากับบางคนไม่ตรงกันนะครับอาการล้อหน้ากับบางคนไม่ตรงกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุมาไม่ว่าจะเป็นล้มหรือชนนะครับบางครั้งบางทีล้อหน้ากับบางคนนะครับเอียงไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับเพื่อนๆเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับทีนี้อาการล้อหน้าไม่ตรงนะครับเกิดได้จากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสักนิดหนึ่งอาการล้อหน้าไม่ตรงกันกับบางโคลนนะครับเพื่อนๆก็คือรถบางคันนะครับรถบางคันโชคกับบางโคลนติดอยู่ด้วยกันนะครับโชคกับบางโคลนติดอยู่ด้วยกันแต่รถบางคันบางโคลนติดอยู่กับแผงคอนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับถ้าโชคหน้ามีอาการคดงอข้างใดข้างหนึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าโชคงอปั๊บล้อหน้าจะถูกบิดแล้วก็เอียงไปตามไปตามข้างที่งอนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าโชคข้างใดข้างหนึ่งงอแน่นอนนะครับบางคนกับล้อหน้าจะไม่ตรงกันหรือถ้าแผงคอนะครับณตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้มีการบิดงอไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าชุดแผงคอตรงนี้บิดนะครับบิดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแน่นอนแหละนะครับบางคนหน้ากับล้อไม่ตรงกันแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ถ้ากรณีล้อเอียงนะครับล้อเอียงก็มีส่วนมาจากโชคหน้าข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันแผงคอตรงนี้นะครับแผงคอตรงนี้คดงอนะครับบิดหรือว่าสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับก็มีส่วนนะครับแล้วก็เป่าล้อที่คดงอก็มีส่วนทำให้ล้อเอียงไม่ตั้งตรงนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูง่ายๆเบื้องต้นกันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของแผงคอนะครับส่วนหนึ่งของแผงคอนะครับเดี๋ยวไปถือแผงคอมาแป๊บหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆเมื่อพูดถึงแผงคอนะครับบางครั้งบางทีนะครับตรงแผงคอด้านล่างนะครับอาจจะตรงปกตินะครับเพื่อนๆอาจจะตรงปกติแต่ว่าการที่รถเอียงซ้ายเอียงขวายุบเข้าไปนะครับอาจจะมาจากแกนตรงนี้นะครับมันคดนะครับเพื่อนๆคดตรงโคนนี่แหละนะครับคดงอตรงโคนนะครับเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคหน้ากระแทกเข้าไปนะครับหรือว่าบิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีส่วนทําให้รถไม่ตรงศูนย์รถไม่ตรงนะครับเพื่อนๆนะครับแกนคอตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับถ้ารุ่นไหนไม่แพงก็เปลี่ยนไปเลยจะดีกว่านะครับเพื่อนๆตัวนี้น่าจะเป็น R15 นะครับมีตรงนี้บิดนะครับมีตรงนี้บิดนิดนึงนะครับมีตรงนี้บิดทำให้ล้อหน้ากับบางโคนไม่ตรงกันนะครับเพื่อนๆมีบิดนิดนึงถ้าได้บิดปั๊บนั่นหมายความว่าโชครถต้องมีการงอเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้บิดนิดนึงนะครับแผงคอตัวนี้เป็น R15 ตัวแรกนะครับยังเป็นโชคธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่โชคอัพไซด์ดาวน์นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกเหตุผลนึงเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังแต่ว่าสำหรับรถคันนี้นะครับก็คงต้องรื้อถอดชิ้นส่วนออกแล้วก็เอาไปทำการดัดโครงนะครับเพื่อนๆดัดโครงนะครับถ้าเพื่อนๆดูมุมนี้ไม่รู้จะดูออกหรือเปล่าครับดูมุมนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะดูออกหรือเปล่านะครับเห็นไหมนะครับโครงสร้างที่ขึ้นมาเห็นไหมเฉียงขึ้นมานะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นตรงนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้มีการหักลงนะครับหักลงนะครับองศาไม่ใช่องศาเดิมนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ไขตรงนี้นะครับถ้าลูกค้ามีงบเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนโครงได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าไม่มีตังเปลี่ยนโครงก็ทำตามงบประมาณก็คงต้องใช้หลักการดัดโครงหรือว่าดัดตัวถังนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆถ้าเมื่อพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนโครงหรือการเปลี่ยนตัวถังนะครับในกรณีการเปลี่ยนโครงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเราก็ไปสั่งโครงสร้างที่ศูนย์หรือว่าที่ร้านอะไรอ่า
ใกล้บ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าในการที่เราไปสั่งซื้อนะครับเราต้องขอใบรับรองจากวิศวกรของทางโรงงานด้วยนะครับเพื่อนำเอกสารนั้นนะครับไปแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อทำการตอกเลขตัวถังใหม่นะครับเพื่อนๆทีนี้ในการที่เราจะตอกเลขตัวถังใหม่นะครับเราจะต้องทำการแจ้งจอดรถก่อนนะครับ3เดือนนะครับเพื่อนๆแจ้งจอดก่อน3เดือนแล้วก็ค่อยไปทำยื่นเรื่องเกี่ยวกับการตีเลขคอหรือว่าเลขตัวถังใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางมาให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนตัวถังนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดนึงเหมือนกันกับการเปลี่ยนแค้งเครื่องครับการเปลี่ยนแค้งเครื่องนะครับก็ต้องขอใบรับรองจากวิศวกรด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาใบรับรองจากวิศวกรไปประกอบในส่วนของการยื่นนะครับยื่นเพื่อที่จะตีเลขเครื่องใหม่ให้รู้ว่ามีที่ไปที่มาแล้วก็มีการรับรองในส่วนของความปลอดภัยจากวิศวกรนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับแต่ก่อนอื่นสำหรับคันนี้นะครับมีถังน้ำมันย้วยเสียศูนย์นะครับเพื่อนๆโครงสร้างตรงนี้นะครับตรงคอกับถังมีระยะห่างมากนะครับเนื่องจากคอรถพับลงด้านล่างนะครับวันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนถังน้ำมันนะครับเพราะว่าถังน้ำมันยุบแล้วก็บิดหนีศูนย์นะครับแล้วก็ต้องไปทำการปรับตั้งดัดโครงหรือว่าดัดตัวถังอีกหนึ่งรอบนะครับดัดโครงดัดตัวถังสั่งบางคนหน้ามาใส่แล้วก็ต้องมาไล่โชคมาไล่แผงคอใส่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ในมุมมองผมตอนนี้ผมมองว่าโชคหน้าไม่คดนะครับโชคหน้าไม่คดแผงคอไม่คดแต่จะเป็นที่ตัวถังนะครับเพราะว่ามีรอยบุบรอยยุบอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมถอดออกมาแล้วค่อยมาดูอีกหนึ่งรอบว่าจะคดมากน้อยแค่ไหนนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราทำการถอดชุดสีถังน้ำมันชุดเสื้อกองออกนะครับเราก็มาดูนะครับจุดไหนที่คดงอนะครับเพื่อนๆจากโครงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้มันตรงอยู่ใช่ไหมนะครับตรงมาเนี่ยนะครับพอมาถึงตรงนี้พอมาถึงจุดที่เลยถังน้ำมันอยู่ไปนะครับมันจะงอมาด้านขวานะครับเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นมองผ่านสายนี้ลงไปเพื่อนๆจะเห็นล้อหน้าโผล่มานะครับล้อหน้าไม่อยู่กลางโครงนะครับมันบังอยู่นิดนึงนะครับสายตรงนี้บังนะครับล้อหน้าจะไม่อยู่กลางโครงนะครับล้อหน้าจะเอียงออกมาด้านขวานะครับก็คือคอตรงนี้หักพับมาด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ว่าคอพับกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้คอจะย่นนะครับย่นแล้วก็หักมาด้านขวานะครับตรงข้างล่างเห็นไหมรอยพับนะครับโฟกัสไม่กล้องนะครับตรงนี้จะเป็นรอยพับนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมนะครับตรงที่มือชี้จะเป็นรอยพับเลยนะครับก็คือตรงนี้กิ่วแทบจะขาดแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือมีการหักพับมาด้านขวาแล้วก็พับลงเข้ามาข้างล่างนะครับเพื่อนๆกดได้ไหมนะครับเห็นไหมนะครับจากโครงสร้างตรงนี้เฉียงขึ้นมาด้านบนพอมาถึงตรงนี้มันหักพับลงนะครับถึงตรงนี้นะครับมีการหักพับลงด้านล่างนะครับจากการที่หักพับลงทำให้ล้อหน้ายุบเข้ามาติดเครื่องนะครับจากการพับของคอล้อหน้าจะยุบเข้ามาติดเครื่องแล้วก็จากการบิดมาด้านขวานะครับทำให้ล้อไม่อยู่กลางเครื่องไม่อยู่กลางโครงนะครับอาการแบบนี้นะครับก็คือล้อหน้ากับล้อหลังไม่ตรงกันแน่นอนนะครับผมไม่ได้ขึ้นสแตนนะครับเพื่อนขี้เกียจยกขึ้นยกลงนะครับมองอย่างนี้ก็ไม่ตรงอยู่ดีแหละนะครับมันจะกินล้อหลังอยู่ครึ่งนึงนะครับเพื่อนไม่เป็นไรนะครับมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามองดีๆนะครับจะกินล้อหลังอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ
ล้อหลังกินล้อหลังอยู่ครึ่งล้อนะครับโดยประมาณนะครับนะครับถ้ามุมนี้จะมองเห็นนะครับแต่ที่แน่ๆล้อไม่กลางเครื่องนะครับล้อไม่กลางนะครับล้อจะเอียงไปอยู่ด้านขวาของตัวเครื่องครึ่งนึงเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับล้อความโตของล้อนะครับจะเท่ากันกับช่วงนี้นะครับจะเท่ากันกับช่วงนี้ของเครื่องเลยจะอยู่ตรงเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับล้อเอียงไปอยู่เลยออกมานะครับเกือบครึ่งล้อเลยนะครับเพื่อนๆเกือบครึ่งล้อเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องส่งไปดัดตัวถังนะครับส่งไปดัดตัวถังเพราะว่ารถเอาช่วงนี้ชนนะครับโอ้มุมมืดครับมองไม่เห็นไม่ได้เปิดแฟลชด้วยตรงนี้นะครับชนนะครับไม่ได้เอาข้างล่างไม่ได้เอาล้อชนนะครับเพื่อนๆเอาตรงโครงไฟหน้าชนนะครับช่วงนี้ชนดังนั้นผมจึงตัดประเด็นเรื่องแผงคอกับโชคออกไปก็คงไปต้องก็คงต้องไปไล่อยู่ที่ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับขนาดตัวถังยุบขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูถังน้ำมันกันนะครับจุดห้อยของถังน้ำมันจะอยู่ตรงที่ตัวถังคดพอดีนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเห็นไหมจุดห้อยถังหรือว่าจุดยึดถังตัวหน้านะครับจะบิดจะเบี้ยวนะครับเสียศูนย์ไปเลยนะครับหาศูนย์ไม่เจอเลยนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ถังน้ำมันนะครับนี่นะครับจุดยึดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจุดยึดห้อยถังน้ำมันนะครับเพื่อนๆเสียศูนย์ไปเลยนะครับครับผมเพื่อนๆครับจากกรณีของรถคันนี้ที่ล้อหน้ายุบเข้ามาติดกันกับตัวเครื่องแล้วก็ล้อหน้าไม่ตรงกันกับโครงไม่ตรงกันกับเครื่องนะครับล้อหน้าไม่ตรงกันกับล้อหลังเคสนี้นะครับผมจะส่งให้อาจารย์ช่างซึ่งเป็นอาจารย์ช่างที่เคยร่วมงานที่เคยส่งงานกันให้กันประจำนะครับเป็นงานดัดโครงดัดตัวถังนะครับนั่นเป็นช่างเกี่ยวกับโครงสร้างตัวถังนะครับซึ่งก็ส่งงานให้กันเป็นประจำอยู่แล้วงานของรถคันนี้ก็คือท่านให้ผมไปรับมานะครับอาจารย์ช่างท่านให้ผมไปรับมานะครับผมจะต้องทำการรื้อถอดเช็คระบบไฟนะครับรื้อถอดประกอบเช็คระบบไฟในส่วนของงานดัดตัวถังผมก็คงต้องส่งไปให้ท่านอาจารย์ท่านจัดการนะครับผมรอประกอบกับไล่เช็คไฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าระบบไฟมีช็อตเสียหายเยอะนะครับรวมไปถึงหัวฉีดก็ยังหักเลยนะครับหัวฉีดแตกหัวฉีดหักนะครับไม่รู้จะกระทบกระเทือนไปถึงของ ECU หรือไม่นะครับเพราะว่าสายไฟนะครับสายไฟของไฟหน้า LED เกิดการช็อตนะครับเนี่ยนะครับเลื่อนไม้ก็ช็อตนะครับไม่รู้ว่าจะส่งผลไปถึง ECU หรือเปล่านะครับเพื่อนๆเอานะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันถ้ามีเวลาไปดูในวันที่ดัดโครงหรือว่าดัดตัวถังก็จะไปถ่ายคลิปมาให้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการดูว่าตัวถังที่เสียศูนย์ตัวถังที่คดแล้วก็อาการล้อไม่ตรงล้อเอียงรถหนักข้างเดียวรถกินข้างเดียวกินยางข้างเดียวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าล้อหน้ายุบเข้ามาติดกับตัวเครื่องเป็นอยู่ที่จุดไหนตรงไหนเราต้องทำอะไรอันนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับอัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆสำหรับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ตัวโรคครับสวัสดีครับ